สำหรับคลิปในวันนี้นะครับทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถรวมไอเทมเข้ากันได้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคนละไลค์และถ้าไม่กดในอีก3วิล่ะก็3 2 1ไม่กดละรักสวัสดีคุณผู้ชมท่านทุกคนน่ารักทุกคนกันน่ารักทุกคนน่ารักฟังเงยคอดิเงยคอเงยคอเงยคอเอาสับไม่ได้เพราะจะสับคอสักหน่อยสับบอสเลยสับบอสวันนี้อะไรมีเพื่อนไหนนะมาดูจักคิดดูกุ๋ยเป็นตาเหมือนกันเป็นแบบเพื่อนพันดินน่ะกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมซาร่าก้าวนะแล้ววันนี้เนี่ยอยู่กับไอ้ฟ้าแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ฟ้าเราจะมาเล่นไอ้นี่เว้ยถ้าเราสามารถรวมอุปกรณ์ได้ครั้งนี้มันแบบของใหม่ๆจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ถึง 10,000 ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูนี่เว้ยฟ้าทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมีโต๊ะคราฟต์หนึ่งอย่างที่เรียกว่า God of Envy เว้ยเอ้ยนี่มันโต๊ะคราฟต์ยุคไหนเนี่ยเอ็งลองที่ขวาดูถ้าเราลองอ๋อเราสามารถรวมของในโต๊ะนี้ได้แน่เลยเว้ยฟ้าเราทำไงเดียวเอ้ยรวมอะไรก่อนเดียวอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่เราจะหาเนี่ยต้องหาจากเพชรเท่านั้นด้วยเพื่อนเฮ้ยต้องเพชรอย่างเดียวเลยเหรอเอออุปกรณ์เพชรอะไรพวกเนี้ยมันจะจาบมากเลยเว้ยแล้วถ้าหัวใจของฉันน่ะได้ไหมหัวใจของตาแบบคิมีน้ำตาฉันก็อยากได้นะขอหน่อยสิขอดูด้วยขออนุญาตขุดหาของที่จำเป็นเลยละกันนะครับคุณผู้ชมโอ้มายอะไรอ่ะโอเคของจริงสินะมีอยู่6ก้อนอันนี้แปลกๆแปลกจัดผมจะไม่ขุดอันนี้เลิกเลยอันนี้แปลกแต่ผมว่าใต้ลาวาเนี่ยน่าจะมีหลายก้อนแน่เลยว่ะเอาละทุกคนอะไรอ่ะผมว่าผมรู้แล้วจะทำอะไรดีสำหรับอุปกรณ์แรกผมมีโล่ใช่ไหมเราสามารถใช้โล่ได้โล่แล้วก็ดาบลองดาบเพชรไปฟ้าโล่แล้วก็ดาบเพชรใช่ไหมโอเคเอาดาบเพชรไว้ช่องแรกโล่ช่องที่2โอ้บายไหนสักหนึ่งโอ้ยลอยฟ้าดีกว่าไม่สปอยไอ้ยะชาชาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยถามจริงเอาจัดเอาจัดโอ้ไอ้ฟ้าเฮ้ยไหนอะไรอ่ะดูเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเหมือนมันทำเหมือนเป็นดาเมจด้วยเห็นป่ะดาเมจนะเอ้ยฟ้าค่อยๆโดนเนี่ยค่อยๆโดนโอเคโดนอยู่โดนตายหมดก็ถือว่าไอเทมแรกก็แบบเบเบอยู่นะเป็นคลื่นลมให้เราแบบตกใจเล่นให้สัก7ละกันอันต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมอันต่อมาเนี่ยคุณผู้ชมผมว่าเราลองธนูกับดาบหรือว่าไอ้ฟ้าเอาดีใช่น่าสนใจอยู่นะโอเคผมขออนุญาตคราฟเป็นคราฟติ้งเทเบิลอีกอันนึงใช่ดิไม่ได้กินหรอกแล้วก็ดาบออกมาวางด้วยโต๊ะคราฟอันนี้ไปเลยเฮ้ยแล้วไอ้โต๊ะคราฟเอ็นวิวนี่เองทำยังไงวะเนี่ยเขามีให้อยู่แล้วในเกมเอาดาบโอ้ไอ้ยะได้เลยว้าวเฮ้ยได้แล้วโอเคไอ้ยะยิงดาบเว้ยเอาเดี๋ยวผมเห็นดาบแป๊บๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเมื่อกี้โอ้โหก็อดอู้ไอ้ป้าดูดาบมาเรื่อยๆเลยดูดิราชาโอ้ช้ำได้10เต็มกราฟอันนี้เต็มกราฟจริงแล้วดาบยิงอะไรได้อีกวะคุณผู้ชมเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์โค้ดตีปุ๊บเซิร์ฟดับนี่เหรอความสามารถ A few moments later ไอ้ฟ้าดูธนูอันนี้เว้ยถ้าเราลองใช้คลิกขวาดูวู้มายเฮ้ยเป็นการยิงแบบยิงดาบหรอคุณผู้ชมดูดิเอาละขอต้อนรับเข้าสู่คำถามประจำวันถ้าคุณผู้ชมมีไอเทมอย่างนี้อ่ะคุณผู้ชมจะทำยังไงครับเฮ้ยผมตอบว่ามาเลยจะไปยิงหน้ามึงอ่ะอะไรวะดูอย่างเอาละอันต่อไปเลยป้าฟ้าไป let's go ข้างหน้ามีหลายคนเลย
ดูตายกดลงโทษของฉันไปซะเบื่อว่ะมันแบบอีซี่สำหรับอันต่อมาเลยครับคุณผู้ชมไอ้ฟ้าตะกี้เองให้กี่คะแนนนะ 18,849 คูณด้วยสแควร์รูทยกกำลังพาย r ยกกำลัง3ไม่ต้องพูดอันต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมตะกี้ผมได้แอปเปิ้ลทองมาจากรถรางใช่ไหมถ้าอย่างนั้นผมลองใช้ไดมอนด์ X รวมกับแอปเปิ้ลทองดูไปฟ้าเอาดีตูตูลูมูตูขวานี้เหมือนเขาทำอะไรได้บ้างนะ okay. ขวาไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองตัดอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะแหลกเลยโอ้ ตัดเฉพาะไม้เฉพาะไม้ที่อยู่บริเวณรอบแล้วได้แอปเปิ้ลทองด้วยนะปกติจะได้แอปเปิ้ลธรรมดาใช่โห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 ไอ้ทลายเยอะไปหน่อยโทษทีอันนี้เองว่ากี่คะแนนวะน้องให้สัก8ละกันเจ้าโอ้สำหรับอันต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมอันต่อไปอันต่อไปมีแอปเปิ้ลด้วยฟ้าเก็บของพวกนี้ไว้นะเว้ยเผื่อเจอของดีอันต่อไปเนี่ยผมว่าผมมีดาบใช่ไหมคุณผู้ชมผมสนใจในเรื่องของไอ้นี่ว่ะเฮ้ยไก่เหรอไอ้ฟ้าลองเอาขนไก่มารวมดูดีปะเอาดีเออไอ้ฟ้าวางกอดออฟเอ็นวิวดิเพื่อนครับโอ้ยว้าไหนขออนุญาตลองเอาไดมอนด์ซอสรวมกับขนไก่อะไรอ่ะเฮเวนเบรสวู้ว้าวอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะกว่าเราบินได้แบบไกลเลยเฮ้ยเราสามารถบินได้ด้วยเฮ้ยเราไม่ตายด้วยเอาจัดโอ้ถ้าเราคลิกขวามันจะส่งเราขึ้นไปข้างบนไม่ถ้าเราลองตีจะได้ไหมคุณผู้ชมแถวนี้มีอะไรให้ตีไหมนะดูแลเก่ามากมั้งมันเก่ามากมั้งหมันใต้มานานแล้วนะรู้สึกว่าโอ้ยเกือบสำหรับอันต่อมาดีกว่าครับคุณผู้ชมไอ้ฝ้าเองมีที่ขุดเพชรไหมมีจัดมาขอหนึ่งอันเอาดาบรวมกับไดมอนด์พิกแอคว็อตโอ้ดาบดูดดาบแห่งการลงทันแต่ว่ามันไม่ได้ใช้อย่างงี้เว้ยฟ้าทีนี่มาดูเหมือนแบบคุณผู้ชมดูรูปดิวู้อย่างสวยอ่ะวู้ดูมีออร่าใช้อย่างงี้ครับคุณผู้ชมดูโอ้ว้าวโอ้โหเฮ้ยโอ้ระเบิดแล้วก็ได้แล้วโอ้มันสร้างมันแบบโหหรอโหสวยเอาจัดโอ้สวยซ่าโอ้สวยจัดเกินแล้วมีอย่าบอกนะว่ามีเมื่อสวยจัดเลยอ่ะโอ้มันจะมีมอดแร่ดรอปออกมาด้วยอย่างนั้นหรอใช่คุณผู้ชมว่าอันนี้กี่คะแนนดีส่วนตัวเนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยสามารถทำลายหมู่บ้านหลังนี้ได้สบายๆเลยอ่ะอันต่อมาดีกว่าครับคุณผู้ชมไม่พูดมากให้เสียเวลาอันต่อไปเนี่ยผมมีดาบใช่ไหมแล้วเรามีไดมอนด์ที่ถ้าเราทำเป็นไดมอนด์บล็อกแล้วกับที่ขุดเพชรล่ะไดมอนด์บล็อกรวมกับที่ขุดเพชรไดมอนด์พิกแอคซ์รวมกับบล็อกออฟไดมอนด์ไอ้ยะซูเปอร์ไดมอนด์พิกแอคนี่โอ้โหไอ้เก้าอย่าบอกนะว่าไอ้ฟ้าบินตามมาโอ้ดูมันลองมองขุดขี้ขวาโอ้โหมันเปลี่ยนหินเป็นเพชรถามจริงเหอะอันนี้คือแบบคือดีคือลือดีอันนี้คือดีคือดีคือดีอ่ะคือลือเลยแล้วเราสามารถเก็บทรัพยากรได้เลยครับคุณผู้ชมอันต่อไปไอ้ฟ้าไปดิโอ้แต่อันนี้สวยมันเหมือนแบบทางเข้าดันเจี้ยนลึกลับอ่ะจริงเราลองเอาดาบรวมกับพวกชุดเกาะได้ป่ะวะคุณผู้ชมดาบกับไดมอนด์ชุดโอเคใช่ด้วยเหรอเออกลายเป็นเชดเพจเบรดเว้ยหรือชุดเกาะดาบนั่นเองถ้าเราลองขึ้นฝั่งไปอ่ะเฮ้ยไปอ่ะโอ้มันการบูทเราเว้ยบูทต่อเนื่องโหโอเคคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นแล้วเราพร้อมจะไปสู้กับเอ็นเดอร์ดราก้อนยังอันนี้กี่คะแนนดีแต่ละอย่างคือแบบแจ๋ว34,849 ล้านยกกำลังครับโอเคครับผมตามกันครับไปเลยดีกว่าเอาละทุกคนก่อนอื่นต้องใช้ดาบไก่ในการบินก่อนเว้ยใช่ดาบไก่ในการบินจากนั้นก็ระเบิดตู้ไปถ้าเราลองใช้ดาบโล่ในการทำอะไรได้โอ้โ
หมือนไม่ติดกับดราก้อนหรอกคุณผู้ชมเหมือนทำลายมังกรไม่ได้ว่ามีวิธีง่ายกว่านั้นเว้ยง่ายจริงเริ่มคิดยากขอโทษนะเจ้าหนูน้อยโอ้ตีแรงกว่าโอ้ตีโคตรแรงนับเลยตีน้อยตีโคตรแรงเฮ้ยตีไม่เข้าเลยเออเออโอ้อีซี่เกินมันช่างง่ายดายว่ะผู้ชมเอ็นเดอร์ดราก้อนเดี๋ยวนี้มันกระจอกขนาดนี้แล้วหรอผมว่าไม่ได้กระจอกหรอกแต่ว่าเราเก่งเกินไปเว้ยโอเคครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับฝากไลค์ซับสไครบ์กดแชร์ด้วยละกันนะครับชอบมากกว่าชอบมากกว่าซับเจอกันคลิปหน้าครับ